ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวิบากกรรมหม่อมเตาผมพูดจากใจจริงว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่คนระดับหม่อมราชวงศ์จัตุมงคลราชนิกูลชั้นสูงแต่ยอมเสียสละมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองของประชาชนเพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่มีผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วมากมายส่วนหนึ่งจากความในใจของสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.ที่โพสต์เฟซบุ๊กถึงหม่อมราชวงศ์จัตุมงคลโสนกุลหรือหม่อมเตาหลังรดน้ำขอพรเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อวันที่9เมษายน2562ก่อนที่ทั้งคู่จะหมดวาสนาต่อกันหลังที่ประชุมกรรมการบริหารพรรครปช.มีมติประเมินผลการทำงาน1ปีของหม่อมเตาไม่ให้ผ่านเนื่องจากแก้ปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ทันต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนของผู้ว่างงานและประชาชนส่งผลให้หม่อมเตายื่นหนังสือลาออกในเวลาต่อมาจริงๆผมมีแนวคิดว่าเลิกกับพรรคเลิกกับภรรยาไม่อธิบายดีที่สุดแต่ยังหวังว่าคนจะยังซัพพอร์ตพรรคนี้ต่อถ้ายังเดินต่อไปในทิศทางพรรคการเมืองของประชาชนหม่อมเตาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังจากลาออกอย่างไรก็ตามแม้หม่อมเตาจะยังไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกเพียงแต่ว่าได้แจ้งกับนายกรัฐมนตรีในทันทีที่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่าตามสบายเลยนะไม่ต้องห่วงผมแต่ผมยังไม่ลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพราะรู้ว่าต้องปรับครม.แต่ถึงกระนั้นทวีศักดิ์ณตะกั่วทุ่งเลขาธิการพรรครปช.ก็เปิดเผยว่าจะส่งหนังสือแจ้งนายกรัฐมนตรีแล้วและพรรคเสนอศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์อเนกเหล่าธรรมทัตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแทนหม่อมเต่าในทันทีทันควันแต่ก็ปฏิเสธว่าพรรคไม่ได้มีการประเมินผลงาน1ปีของหม่อมเต่าแต่อย่างใดขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงไม่มีการประเมินผลส่วนเหตุผลในการลาออกนั้นจากที่พูดคุยกับคนใกล้ชิดท่านก็ไม่รู้สึกว่าท่านน้อยใจอะไรเรื่องปัญหาเบิกจ่ายประกันล่าช้าเป็นเรื่องระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านน้อยใจอะไรสำหรับหม่อมเต่าในวัยย่าง77ปีเริ่มชิมลางการเมืองในตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปี2539ขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังแต่ต่อมาเกิดความขัดแย้งด้านนโยบายการคลังกับรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธและถูกสั่งให้ย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงตัดสินใจลาออกจากราชการจากนั้นมารับตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในสมัยรัฐบาลชวนหลีกภัยปี2541แต่มาถูกคำสั่งปลดออกจากตำแหน่งเมื่อปี2544ในสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรด้วยสาเหตุเพื่อความเหมาะสมแต่เบื้องลึกนั้นว่ากันว่าเป็นเพราะหม่อมเต่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทบทวนนโยบายด้านดอกเบี้ยจึงถูกปลดจากตำแหน่งไปก่อนจะห่างหายจากการเมืองไป17ปีกระทั่งวันอาทิตย์ที่5สิงหาคม2561หม่อมเต่าได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยและปิดฉากลงในระยะเวลาไม่ถึง2ปีอย่างไรก็ตามเบื้องลึกการลาออกของหม่อมเต่ามาจากปัญหาที่สะสมมานานเกิดจากความไม่พอใจของส.ส.ภายในพรรคและทำงานไม่เข้าตาเจ้าของตัวจริงอย่างสุเทพเทือกสุบรรณจนมาถึงจุดแตกหักกรณีโควิด-19ทำให้ต้องปิดฉากการเมืองบนเก้าอี้หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ